ลอยกระทงเสร็จก็ต้องมีหน่วยเก็บซากกู้กระทงเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เขาก็มีการเก็บกันแล้วเก็บตั้งแต่เมื่อคืนแล้วช่วง3ทุ่มช่วงเช้าก็มีเก็บกันอยู่ต่อเนื่องแล้วค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่ายอดกระทงปีนี้เพิ่มสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยด้วยล่ะค่ะโดยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายชาตรีวัฒนขจรรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ตรวจการเก็บแล้วก็บดทำลายกระทงที่ท่าเรือสะพานพุทธยอดฟ้าเขตพระนครค่ะซึ่งคาดการณ์นะคะว่าปีนี้ปริมาณกระทงเยอะกว่าปีก่อนซึ่งการจัดเก็บของกรุงเทพมหานครสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดเก็บกระทงบนผิวน้ำตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม7จนไปถึงวัดโยธินประดิษฐ์เขตบางนาระยะทางรวมกว่า34กิโลเมตรด้วยกันค่ะซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บออกเป็น3โซนนะคะได้แก่สะพานพระราม7ถึงสะพานพุทธสะพานพุทธถึงสะพานกรุงเทพและสะพานกรุงเทพถึงสุดเขตบางนาค่ะโดยได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่รวมกว่า213คนพร้อมใช้เรือในการจัดเก็บกระทงเรือตรวจการจำนวน40ลำด้วยกันค่ะโดยการจัดเก็บกระทงนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อค่ำวันนี้เวลาประมาณ2ทุ่มค่ะและจะมีการเร่งจัดเก็บให้แล้วเสร็จนะคะในทุกพื้นที่ในเวลา6โมงเช้าของวันนี้ส่วนเรื่องของอุปสรรคในการจัดเก็บกระทงยังคงเชื่อว่าเป็นเรื่องของวัชพืชและก็ขยะตามแม่น้ำค่ะซึ่งวิธีการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าหน้าที่ยังคงใช้เรือตรวจการขนาดเล็กในการตักกระทงขึ้นจากผิวน้ำก่อนที่จะลำเลียงมายังเรือบดแยกดังกล่าวเพื่อทำลายต่อไปค่ะกระทงเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับเพราะจาก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนกระทงเนี่ยยอดจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเราก็คาดหวังว่าปีนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสถานที่จัดงานใหญ่ๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเช่นสะพานพระราม8ไอคอนสยามหรือว่าเอเชียทีคอย่างเงี้ยนะครับก็ที่มีการจัดงานเนี่ยก็จะมีประชาชนมาลอยกระทงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดที่เราจัดเก็บกระทงได้มากนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตามแม่น้ำลำคลองนะครับที่สำนักงานเขตและสำนักการระบายน้ำเนี่ยไปจัดเก็บหรือว่าตามสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครปีนี้ที่เราเปิดทั้งหมด30สวนนะครับก็จะมีการจัดเก็บและก็มีการแยกกระทงวัสดุที่ทำจากธรรมชาติส่วนเรื่องของสถิตินะฮะตัวเลขการจัดเก็บกระทงเนี่ยย้อนกลับไปปี60บอกว่าเก็บได้ 811,915 ใบแต่ปีนี้นะฮะเก็บได้ 841,327 ใบปีนี้เนี่ยจำนวนกระทงมากกว่าปีก่อนเกือบ 30,000 ใบนะฮะแต่ที่น่ายินดีก็คือว่ากระทงโฟมเนี่ยมีปริมาณที่ลดลงส่วนใหญ่ที่เก็บได้เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นกระทงธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับใช่แล้วค่ะส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวนิวส์18ของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็จำนวนขยะในอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบหรือว่าบึงพระราม9นะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กว่า10คนด้วยกันทำหน้าที่จัดการขยะกระทงที่ไหลมาจากคลองลาดพร้าวแล้วก็คลองแสนแสบที่มาบรรจบกันที่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบโดยได้มีการเปิดเครื่องตักขยะอัตโนมัติเต็มกำลังทั้ง6เครื่องตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงขณะนี้ค่ะและล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการตักขยะขึ้นมาได้ทั้งหมดจำนวน8ตันด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงมีขยะหลงเหลือตกค้างอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาในการจัดการขยะที่เหลือตกค้างจากคลองได้หมดเรียบร้อยภายใน 1-2 วันซึ่งน่าจะเก็บขยะได้ทั้งหมดประมาณ10ตันก่อนที่จะมีการส่งต่อไปยังโรงขยะอ่อนนุชต่อไปค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง